ะเป็นเครื่องมือของเหล่ามิจฉาชีพได้ง่ายนะคะคุณผู้ชมก็วันนี้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมาเยอะมากนะครับเกี่ยวกับการช่อโกงหลอกลวงประชาชนผ่านระบบออนไลน์ทั้ง SMS ผ่าน LINE Facebook หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ผิดกฎหมายเยอะมากที่ทำให้ประชาชนเสียหายเสียเงินเสียทองเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งทางกระทรวงก็ได้ติดตามว่ามีความเสียหายของประชาชนเนี่ยบางเคสเนี่ยหลายพันลายนะครับความเสียหายหลายร้อยล้านบาทรวมๆนี่แปลว่าเป็นพันล้านแล้วนะครับซึ่งก็มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนมากนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้มอบนโยบายมาอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าให้ทางกระทรวงดีอีแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาป้องกันปราบปรามดำเนินคดีกับผู้ที่จะทำความผิดทั้งหมดครับเพื่อคุ้มครองประชาชนซึ่งวันนี้ก็มีทางผู้เสียหายจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับนำโดยคุณคิงก่อนบ่ายเนี่ยก็มาร้องเรียนที่กระทรวงด้วยมาร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็มาอยากจะมาเล่าให้พวกเราฟังว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรเพื่อเป็นการเตือนประชาชนให้ระมัดระวังเรื่องนี้นะครับก็ขอเชิญทางผู้เสียหายได้กล่าวประชาชนให้ประชาชนรับทราบหน่อยครับครับก็เบื้องต้นนะครับผมได้การโทรให้ช่วยเหลือนะครับจากแม่เลี้ยงผมนะครับแม่สายลมบอกว่าน่าจะโดนแก๊งมิจฉาชีพนะครับให้หลอกให้กู้เงินผ่านทาง SMS นะครับก็เลยให้ทางคุณแม่เนี่ยส่งหลักฐานมาให้ดูแล้วก็ปรึกษาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็คนรู้จักนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยให้คุณแม่สายลมนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คุณสุธิดาก็เป็นญาติผู้ใหญ่ที่รู้จักกันในจังหวัดประจวบนะครับขึ้นมาให้ข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะของผมก็จะมีในเพจที่พอผมแชร์ไปแล้วเนี่ยก็จะมีคนที่เขาโดนในลักษณะเดียวกันส่งข้อมูลมาให้เหมือนกันนะครับส่วนที่ขั้นตอนการทำเขานั่นยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทางคุณสุธิดานะครับได้เล่าให้ฟังนะครับค่ะก็ขั้นตอนการที่ประชาชนโดนหลอกลวงนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วมันจะมาจากการส่งข้อความ SMS ในโทรศัพท์ของเรานะคะจะเป็นออกไปในแนวให้มีแอปให้กู้ดอกเบี้ยถูกอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีหลายเว็บมากนะคะที่ส่งเข้ามานะคะแต่จะส่งเข้ามาในทาง SMS แล้วพอเรากดเข้าไปก็คือมันก็จะเป็นเพจของเขาแล้วก็เข้าไปในระบบให้ทำสัญญาให้เรากรอกข้อมูลแล้วก็กรอกเสร็จเขาก็ว่าเดี๋ยวแต่ที่ฉันเองขอยื่นกู้นี่เป็นจำนวนเงินแค่ 30,000 แล้วดอกเบี้ยถูกแต่พอเรายื่นกู้เสร็จเขาก็จะโอนเงินมาให้เราแต่เขาบอกว่าเราให้หมายเลขบัญชีธนาคารผิดไปตัวหนึ่งเป็นตัวกลางด้วยนะคะไม่ใช่ตัวเราก็นึกว่าเป็นความผิดของเราว่าเอ๊ะเราอาจจะรีบส่งหมายเลขบัญชีผิดไปหรือเปล่าทีนี้เขาก็ให้เราต้องโอนเงินเพื่อยืนยันเพื่อจะไปแก้ไขในระบบหมายเลขบัญชีมันเป็นที่มาที่ไปทำให้เราก็ต้องแต่เขาบอกว่าถ้าเราโอนเข้าไปเงินก็ไม่ไปไหนเงินก็จะอยู่ในบัญชีของคุณนะคะมันจะเป็นแอปแบบว่าเป็นบัญชีเงินนะคะแล้วแต่สามารถออกมาเป็นอันนี้ว่าเราก็สามารถโอนได้ถอนได้คือที่เราโอนเข้าไปทีแรก 3,000 แล้วเงิน 30,000 ก็จะไปอยู่ในบัญชีเป็น 33,000